สวัสดีครับวิผมตอนนี้ก็99และอาจจะยังไม่ไวเท่าไหร่หลายคนเข้าไปคัส3กันแล้วก็คือเป็นไฮคัส99แล้วก็ไปคัส3ไปเลยของผมไม่ว่างเล่นมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะลองระบบซะมากกว่าอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้ของผมค่อนข้างพอที่จะเข้าใจคร่าวๆแล้วไอ้เรื่องทั้งระบบเก็บเลเวลระบบปาร์ตี้คือปาร์ตี้เนี่ยต่อให้เล่นเก็บคนเดียวเนี่ยยังไงก็ช้ากว่าถ้าตีคนเดียวนะแบบไม่ตีเลยช้ากว่าแต่ถ้าเล่นแบบปาร์ตี้คนเยอะมากๆอ่ะต่อให้แยกกันตีอ่ะยังไงก็เร็วกว่าแบบอย่างเห็นได้ชัดอ่ะคืออย่างที่ผมเล่นเนี่ยเซิร์ฟคูณเท่าไหร่วะคูณ 150% อ่ะคูณ 2.5 มั้งก็คือจาก94มา99เนี่ยหรือ95มา99ผมจำไม่ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเองคือเร็วมากเร็วแบบเวอร์เอาล่ะไอ้ตรงนั้นข้ามไปของผมในคราวนี้จะเน้นเรื่องเก็บเลเวลช่วงแรกซึ่งคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นไฮโนวิดและก็คือจะกลายเป็นไฮเมดไฮวิสาดเดี๋ยวในเรื่องของการเก็บเลเวลเนี่ยมันจะมีเรื่องเลเวลต่างคือเลเวลต่างเนี่ยไม่ควรเกิน15เลเวลมอนที่เราตีเนี่ยไม่ควรเกิน15เลเวลเพราะว่ามันจะบล็อกเอาไว้ทำให้เราตีได้แบบข้ามเลเวลมากไม่ได้เราจะมาถึงไปดูดสติงเลยไปตีสติงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าสติงเลเวลปัจจุบันมันเปลี่ยนไปมากเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะสำหรับคนเดี๋ยวพอมันเปิดเซิร์ฟจริงคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยถ้าอยู่ๆไปตีสติงอย่างเงี้ยเลเวล104คือถ้าเกิดคุณเลเวลต่างเกิน15ถ้ามัน104ใช่ไหมลบไป15ก็น่าจะเหลือประมาณสัก89ถ้าเลเวลคุณไม่88คุณจะได้ XP 40% ของสติงแล้วสติงแม่งเลือดเป็นหมื่นอะประมาณหมื่นบวกอะแต่ว่าไออันเนี้ยถ้าเป็นช่วงเลเวลแรกๆที่ผมแนะนำนะมาถึงจะมาอะไรอัดคลิปอยู่ยังไม่ว่างเฮ้ยอะไรกันเลยถึงไหนเลยอ่ะมาถึงเนี่ยมาถึงไปตีตรงนี้ก่อนเพราะว่าเลเวลเนี่ยประมาณปูป้าเนี่ยเลเวล4ได้มันอะไรวะต้องการอะไรมึงต้องการอะไรมึงจะโอนเงินมาให้กูจะเปลี่ยนไฮคาร์ดจะเปลี่ยนไฮคาร์ดเงินมันต้องเป็น0โอนมาแล้วให้เราออกไปกลับไปเหรอไม่ดีมั้งเอาล่ะต่อก็คืออันเนี้ยน้ำหนักต้องเป็น0เงินต้องเป็น0ถึงจะเปลี่ยนไฮคาร์ดได้แต่ว่าไอ้ที่เห็นน้ำหนักผมเป็นหงเดี๋ยวผมจะกดไอ้พวกนี้นะบัฟนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วสิแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บใหม่ได้อยู่ดีเอาไว้ก่อนเอาล่ะเรื่องเลเวลช่วงเลเวลแรกเนี่ยผมคงจะมาตีอย่างนี้เน้นพวกปูป้าหรือไปตรงนี้ก็ได้หลังจากที่พอเลเวลเริ่มพอสมควรผมจะมาตีพอตีไอ้นี่ได้ผมคงจะมาตีแต่ช่วงอันนี้มันเป็นโค้ดเบต้าไง CBT ก็คือมียาปั๊มไม่จำกัดผมอาจจะไปตีตัวนี้เลยเพราะว่าต่อให้เลเวล1ถ้าผมไม่โดนทีเดียวตายยังไงผมก็ได้ XP เยอะอยู่แล้วมันขึ้นมาไวมากอันเนี้ยจะอยู่น่าจะอยู่ได้ประมาณเกือบ20หรือ20ก็ได้เพราะว่าถ้าเลเวล19ไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มได้น้อยลงพอเลเวล20ผมจะขึ้นไปแมปนึงจะไปตีคาราเมลคาราเมลก็25ผมก็จะอยู่ได้จนประมาณ30แล้วผมไปไหนพอประมาณสัก30หรือ31ผมจะมาที่นี่ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะอยู่ตรงนี้อ็อกจะเยอะมากออกเนี่ยเลเวล44อันเนี้ย45อันนี้อย่าไปยุ่งกับมันอันนี้43คือถ้าเลเวลต่างกัน10เลเวลเป๊ะนะจะได้ EXP โบนัสเพิ่มขึ้น 40% แต่ถ้าต่างกัน15เลเวลเราจะได้เพิ่มแค่ 5% เพิ่มไป5เพิ่มไป10 15 20ใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นอะจนไปถึงต่างเลเวล10เลเวลแล้วพอต่างกัน9เลเวล EXP มันจะเริ่มได้น้อยลงกลับมาเป็น 100% ปกติก็คือต่างที่5เลเวลนั่นแหละคือเลเวล30เนี่ยถ้าเป็นเมดก็อาจจะลำบากสักหน่อย
แต่ก็ไม่ลำบากมากถ้าขอแค่ถึกระดับหนึ่งแค่มีไฟวอลคือไปได้แล้วอ่ะอันเนี้ยผมจะอยู่ได้ประมาณสัก50อยู่ได้ประมาณสัก50 50บวกหรือถ้าทนหน่อยก็อาจจะได้สัก55พอ55ไปไหน55ผมจะไปตีงูดำมันน่าจะอยู่แถวแถวมันน่าจะอยู่แถวแถวแมปแถวแถวเนี้ยใช่ไหมผมหาหน่อยดีกว่าผมหาดีกว่าไซส์ชื่อน่าจะเป็นไซส์ชื่อยังไงวะอย่างนี้ปะนี่มันจะมีแมปหนึ่งที่มันเยอะมากเนี่ยแมปนี้คือพอผมมาตีนี่ผมมาตีคาราเมลเสร็จปุ๊บผมจะไปออกพอออกเสร็จปุ๊บผมจะมานี่เลยตีงูงูมันเลเวล70ขอแค่ผมเลเวลสัก55ผมพอละสบายละ55เนี่ยผมตีได้ละมันไม่โดนโบนัสตัดเหลือ40% ถ้าได้การ์ดมานี่สบายอันนี้จะอยู่ได้จนประมาณสัก75บวกอ่ะ76 75 76ก็หรืออาจจะหรือไม่ต้องถึง75ก็ได้70กว่าหน่อยๆอ่ะก็พอแล้วเราจะเปลี่ยนมาที่เดี๋ยวนะแมปไหนว่ามันต้องอยู่ที่จูโน่ผมจะมาที่จูโน่แมปนี้ไอ้ตัวนี้จะมีเยอะมากแพ้ไฟด้วยผมจะมาแมปนี้ตีอยู่85ใช่ไหม70ขึ้นมาก็คือมาได้ละผมจะตีได้ยาวมากมอนในนี้ก็จะมีเนี่ย81 85ก็จะอยู่นี้ก็คือขั้นต่ำก็คือต้อง70ขึ้นมากำลังดี70ขึ้นไปก็จะมาได้ละหรือจะอยู่กับงูอีกสักหน่อยก็ได้แล้วแต่สัก72 73มาผมก็มาที่นี่ละที่นี่จะอยู่ได้จนสัก90จากนั้นคุณไปไหน90ส่วนใหญ่คนจะเริ่มไปปาร์ตี้แมกมาหรืออะไรกันเรียบร้อยแล้วอันนี้แล้วแต่สายเลยจะแมกมาหรือจะอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบหรือถ้าแบบชิวๆหน่อยผมจะมาที่ตรงผมจะมาที่นี่ไหนวะอ่ะลาเชลอันนี้เมืองลาเชลนะลงมาข้างล่าง1แมปมันจะมีไอตัวนี้ตีดอกแพ้ด้วยอันนี้บอสไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันจะมีดอกตัวนี้กับตัวนี้อันเนี้ยเลเวลต้อง90ขึ้นไปถึงจะมาได้แล้วตีได้ทั้ง2ตัวตรงเนี้ยถ้าจะก็จะชิวๆหน่อยอาจจะมีไอ้ตัวนี้เสือกมายุ่งบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ตี2ตัวนี้ชิวๆปาร์ตี้กับพวกฮันทั้งแมปอะฮันหรืออะไรก็ได้ที่มันตีอยู่ในที่เนี้ยคือตีแม่งเรื่อยๆทั้งแมปอะขึ้นเร็วมากอันนี้ก็จะได้อีกอย่างนึงแต่ของอาจจะคงจะไม่มีอะไรมั้งอันนี้คือเส้นทางที่ผมตีมาจน99ก็เอาไว้สำหรับเป็นอีกหนึ่งในแนวทางสำหรับคนที่คิดจะมาที่เล่นเมดก็จะลุยๆเดียวๆมาได้จนสัก90โดยที่ไม่ต้องไปหาปาร์ตี้ได้เอาล่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไฮคาร์ดเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าคราวนี้ผมจะอัดนานสักแค่ไหนดีเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนคงอัดสักชั่วโมง2ชั่วโมงเดี๋ยวดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเอาล่ะโอ้ใช่ผมควรจะกดอาหารอื่นด้วยอันนี้มันเป็นทริคอย่างนึงผมควรจะกดให้มันครบอันนี้มันจะเป็นต้องกดหรอปะเนี่ยแค่นี้พอแล้ว150อ่ะ
เนี่ยเดี๋ยวผมจะกดแม่งให้หมดเลยป้าบป้าบเอาล่ะเราก็น้ำหนักศูนย์แล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นไฮคลาสเลยครับมันจะส่งผมมาที่เมืองแรกเกิดเมืองของเมดตอนนี้ผมจะต้องรีบไปตีเอาจ็อบให้เลเวล10คงไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าผมมีบัฟเพียบเลยเนี่ยปอลิงก็คลีอีกผมมีของนี่อยู่อันนี้ใส่ได้ปะวะเลเวลที่ต้องการหนึ่งผมก็ใส่ไอ้นี่มันไม่ให้โนวิดว่ะช่วยไม่ได้งั้นก็ต้องอันนี้ไปแหวนคลีแม่งก็ไม่ให้ช่างเหอะข้ออันนี้แหวนตีพืชแต่เฮ้ยอะไรวะ68ทีเดียวตายเหรอก็ดีดิง่ายดีอย่างนี้ตอนแรกผมจะกดวิสหน่อยนะเอ้ยอย่างนี้เข้าท่านะเฮ้ยอุ้ยก้าวก้าวสู้ได้นี่สู้ได้กูสู้ได้พันสองเอ้าอย่างนี้กูตบแมนดาโกล่าแล้วเอ้าโอ้โหกระจอกว่ะเฮ้ยอันนี้เยอะตีสิวะตายได้นะเว้ยเฮ้ยเอ้ยอ้าวจอกเต็มแล้วว่ะแบบงงๆเราก็รีบไปเปลี่ยนเป็นเมจเลยยังด่วนมันเปลี่ยนกับไอ้นี่ป่าววะอ้าวอ๋อใช่เราลืมเอาล่ะเราก็จะได้มีอันนี้ไปใช้เปิดคลังละคราวนี้จะเปิดคลังจะไปไหนผมก็สบายละเอาล่ะอันนี้ผมเก็บอันนี้ใช้อ๋อใช่อันนั้นผมมันจะหายไปพอผมเปลี่ยนปั๊บ
คือพอเปลี่ยนปั๊บไอเนี่ยใบยิมของผมมันจะหายผมต้องไปทำฟื้นพลังกลับก่อนใบยิมมันจะอยู่ในนี้ที่เดียวกันมันน่าจะเป็นคนนี้เวทมนต์หายไปแล้วโนวิดจุได้4,200เด็ดดวงพกยามาดิอย่างนี้เมอร์แชนเบลก็มีไหนวะจำเป็นต้องไว้เหรอช่างเหอะผมขี้เกียจอันนี้เยอะละป้ายโลดเอามาก็ผมจะอยู่ได้สักตอนนี้ผมเลเวล15ป้าบเขาให้ป้าบเขาให้เนี่ยก็เดินไปคาราเมลเลยดีกว่ามั้งผมไม่ต้องอยู่จนถึง20คาราเมลมันเลเวล25นั่นหมายความว่าผมเลเวล10ผมก็ไปได้อะไรวะลืมไปแล้วเนี่ยคือเดินไปตรงนู้นอ่ะพอดีอ่ะแน่ใจว่าผมต้องใช้เลเวลอะไรผมขอลองแค่4ก่อนละกันเนื่องจากคาถาแรงผมว่าเลเวล4น่าจะพอผมจะรีบอัพไฟวอลแต่ว่าในเซิร์ฟจริงเราอาจจะคาถาไม่ได้แรงขนาดนี้อาจจะจำเป็นต้องใช้เลเวลสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูซิเราจะสดไปแล้วเลเวล10มาคาราเมลเปรี้ยวเว้ยอยู่ไหนวะเนี่ย
เฮ้ยหายไปไหนหมดเฮ้ย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 โอ้ยเหลือแหละเลือดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเลเวล2น่าจะพอนั่นแหละโอ้เนี่ยโอ้ป้าบอาบแล้วคราวนี้ XP ผมจะได้เยอะกว่าเดิมผมจะได้มากกว่า980ได้ 1,000บิ๊กฟูดยังตีไม่ได้มันเลเวล29ต้องเลเวลสัก10 14อันเดี๋ยวตีให้ดูมันจะได้ XP น้อยมากไหนๆก็ไหนๆนะโอ้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 300เห็นไหมมันต้องเลเวล14ก่อนอะตอนนี้ยังตีไม่ได้ปล่อยไปถ้าถามว่า MP หมดทำไงเซิร์ฟจริงเราอาจจะต้องนั่งหรือเปล่าแต่อันนี้เซิร์ฟทดสอบเรามีเงินเรียกว่าแทบจะไม่จำกัดเลยก็คงจะว่าได้เราคงจะจิ้มไปเลยก็ได้ถ้าคุณมีงบค่ายาเลเวล14ผมตีบิ๊กฟุตได้แล้วเนี่ยสิบห้าแล้วขึ้นอย่างเร็วXP เป็นพันเลยเฮ้ยผิดตัวน่ะเลิศช่วงแรกที่ผมเล่นนี่ลำบากหาแมปนั่งมองหาแมปอยู่ไปแมปไหนดีแมปนู้นดีไหมแมปนั้นดีไหมแมปนี้คนเยอะบางแมปมันดูเหมือนจะดีแต่ว่าคนมันเยอะมันมอนมันน้อยเราก็ไม่ได้ตีอ่ะพอไม่ได้ตีแล้วมันก็ช้าไงจริงๆอ่ะถ้าจะเอาให้ไวนะถ้าจะเอาให้ไวอันนี้ผมอยู่แมปนี้ใช่ไหมไอเนี่ยมันเป็นประเภทศาสตร์อันนี้ก็เป็นประเภทศาสตร์เพราะฉะนั้นแคชช็อปเรนทัลประเภทศาสตร์มันคืออันไหนวะอันนี้ไร้รูปร่างอันนี้มั้งไม่ใช่อันนี้มังกรอ่ะ
ต้องอันนี้2 1980อันนี้ผมถอดมันตีพืชเอาล่ะคราวนี้ผมตีสัตว์แล้ว1,400จาก1,100ป่ะก็จะไวขึ้นหุ้ยหอกหอกอะไรวะมันคงไม่ดีมากหรอกขยะนี่วะเฟี้ยงทิ้งสเตตัสนี่ผมคงจะอินไปสูงสูงเด็กก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีวิทย์เอาถึกด้วยส่วน AGI ผมคงอาจจะไม่ได้อัพเอาเน้นหลบอะไรเท่าไหร่ผมคงจะอัพเพื่อลดโมชั่นดีเลย์อยากให้อินถึงสัก50ก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปอัพ AGI สักหน่อยดีกว่าม ันขึ้นไวมาก
22.4 ตัวละประมาณ 6% ตอนนี้เลเวลเราก็พอๆกับคาราเมลแล้วฟุตนี่เราก็จะเริ่มได้ XP น้อยลงจนกลับมาเป็นปกติตอนที่เลเวลสัก24ช่วงนี้จะเริ่มเอื่อยๆหน่อยจนกว่าเราจะสัก30พอ30เราไปออกแล้วเนี่ยคราวนี้จะไวปรี๊ดเลยปรี๊ดจนสักอยู่ได้จน50อ่ะ50บวกอ่ะ50บวกคลิปนี้ผมว่าผมคงจะตีให้ถึงอ็อกน่าจะพอแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่ออีกทีตอนอะไรดีงูดำค่อยแยกไปในคลิปดีกว่าจะไปทางเลเวลสูงเริ่มเลเวลค่อนข้างสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไม่งั้นเดี๋ยวคลิปเดียวนี้มันอาจจะนานไปไหมนี่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะตั้งแต่เลเวล1ถึงยังวะไม่ถึงดิเรากดอันนี้23นาทีถามว่าบิวผมจะอัพยังไงใครมันทำอะไรตรงนี้ไหมนี่เรื่องบิวบิวสเตตัสสำหรับสายของผมในเบื้องต้นของผมจะเล่นไฟวอล10ก่อนส่วนไอ้ Thunder Storm อ่ะผมไม่อัพ10แล้วถ้าในรีโวเราจะอัพกัน10ถูกปะเพราะแต่คราวนี้มันเบาแล้วเพราะฉะนั้นผมจะมาเล่นไฟบอลแทนเนื่องจากมอนปัจจุบันมันพวกเนี้ยเลื่อนมันน้อยมากดูดีเห็นปะ 1,000 ก็ตายอ่ะแล้วคือดาเมจไฟวอลแบบว่าสามารถฆ่ามอนได้อ่ะเสาเดียวก็ตายไม่จำเป็นต้องกางให้มันโดน3เสาด้วยคือแค่มันชนไฟวอลก็ตายแล้วอ่ะไม่แล้วถ้าไปลากเราไฟบอลตุ้มเข้าไปพันกว่านี่คือถือว่าแรงมากเลยนะสำหรับช่วงแรกมอนถ้าอย่างงูดำก็น่าจะเลือกสัก 4,000 ชนไฟวอลเจอไฟบอลเข้าไปอีกสัก2ลูกเดี่ยงแล้วหมดโผงอ่ะThank you.
ถึงจะเริ่มเอื่อยแต่ผมว่ามันก็ยังไวอยู่ดีเนี่ยเห็นว่า EXP เราจะเริ่มได้น้อยลงแล้วเหลือประมาณ 1,000 เองไม่ใช่ว่าได้น้อยกว่าปกตินะตอนนี้อยู่ที่ 100% ปกติแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะมันมาจากเราไปตีมอนเลเวลสูงกว่าเราเยอะพอสมควรมันเลยได้โบนัสไงโบนัสแบบทางดีนะไม่ใช่โบนัสทางลบถ้าโบนัสทางลบต้องเกิน15เลเวลก็คือ16เลเวลแบบที่ผมไปตีบิ๊กฟุตตอนแรกอะเลเวล11ป่ะไปตี29มันเกิน15ไงมันก็เลยไม่ได้เผลอๆ30นาทีอาจจะได้เกือบ30เลยมั้งเนี่ยนี่ถ้าไม่ไปติดโอนตังฟื้นใบยิมอะไรพวกนี้นะคงจะขึ้นโอ้ไลติงโบเออจะฟอร์สเอาก็ได้แต่มันอาจจะหมดยุ่งแล้วมั้ง เข้าใจยังมันอาจจะหมดยุคมันอาจจะหมดยุคแล้วเพราะมอนมันไม่ได้เลือดเยอะขนาดนั้นเอาไว้เออถ้าหลังๆอ่ะอาจจะยังพอแช่แล้วจูได้สำหรับบางตัวเพราะเลือดมันเริ่มจะเป็นหมื่นมอนเลเวล100น่าจะเลือดประมาณ10,000นึงอะแต่ตอนนี้มอนมันไม่ได้ไอ้นี่อะไรขนาดนั้นไงแล้วมอนมันแพ้ไฟก็เอาไฟยิงดิจะไปแช่ทำไมอ่ะชิบหายผมจะเน้นไฟโบ10ไฟบอล10ไฟวอ10แล้วก็จะไปอัพพวกทางผ่านเอาไว้เช่นนาปามบีด1ไซส์1เนี่ยนาปามบีด1ไซส์1อันนี้ไซส์มันต้องอัพอยู่แล้วผมอัพมาแล้วสโตนเคิร์ส1ฟอร์ดไดเวอร์1ทันเดอร์สตอม1แล้วมันจะมีพอยต์เหลือประมาณ5ผมก็ว่าจะไปลง SP ลูคอลลี่ให้มันเป็นเลเวล5แค่นั้นเองหรือใครอยากจะอัพบิวไปทางเซตตี้วอลก็ได้แต่สำหรับผมตอนนี้ผมคงจะยังเอาไว้เดี๋ยวยังมีทางช่วงค้า3อะไรอีกเดี๋ยวผมต้องลองอะไรอีกเยอะกว่าผมจะหาบิวอะไรที่มันเหมาะแสดงว่าดันฮิตน่าจะประมาณนั้นไฟโบเลเวล4น่าจะเอาอยู่อย่างที่เมทเมื่อกี้มันยิงอ้าวหมดว่ะสามสิบนาทีก็ประมาณสักเลเวล30ไปแหละถ้าไม่ไป
โอนตังพื้นใบยิมอะไรก็ประมาณนี้30นี่ผมก็ต้องมาตีต่ออีกหน่อยใช่ไหมพอ30ปั๊บผมจะข้ามไปตีอ็อกเลยสดเว้ยสดระดับนี้เราที่เล่นรีโวมาไม่ชอบมาตีอะไรช้าๆไม่ชอบเปลี่ยนแมปบ่อยมันน่ารำคาญอุ๊ยน้ำผึ้งว่ะถ้าเป็นเซิร์ฟจริงนี่คือต้องเก็บอ่ะบอกเลยเพิ่ม MP ของ MP ผมยังไม่เห็นขายนะตอนนี้ในเซิร์ฟ CPT เซิร์ฟจริงพอ OBT Open Beta ผมไม่แน่ใจมันเอามาขายไหมแต่คิดว่าน่าอาจจะไม่หรือเปล่าบางคนอาจจะอยากเห็นประสิทธิภาพอันนี้ไหมผมจิ้มผมก็จิ้มได้นะเนี่ยใส่ไอ้เนี่ยโชว์อ้าวตายห่าซะแล้วโชว์เฮ้ยเลือดมันน้อยขนาดนั้นเลยเหรอวะอ้าวอย่างนี้ก็สวยดิ เลือดมันน้อยขนาดนั้นเลยเหรอวะเลือดมันน้อยมากเลยนะดูดิ คือมันน้อยแบบอะไรเนี่ยน้อยขนาดนี้ต่อไปเลเวล30แล้วผมจะไปตีออกซึ่งมันต้องอยู่แมปผมต้องมาแมปนี้ใช่ไหมผิดแมปปะวะนี่แมปนี้ออกมันก็จะเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งมนุษย์กึ่งมนุษย์นี่ใช้แหวนนี้อ่ะผมเอาใช้แหวนนี้ก็ได้อ่ะซึ่งจริงเราคงไม่จำเป็นต้องขนาดนี้ก็ได้มั้งนี่ผมไปไวๆ CBT เอาให้ดูคราวนี้อาจจะตายได้ตอนนี้ผมอัพอย่างนี้มาอ่ะเอาล่ะเราพร้อมแล้วประมาณนี้กำลังดีใช่ไหมผมจะวาร์ปกลับเมืองก่อนโอ้แรงแรงแรงโอ้แรงครับแรงอยากได้เหรอเอาไปดิไงล่ะขึ้นเป็นพันน่ะดีกว่ายิงทีละตัวใช่ไหมเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีได้ก็จริงแต่เรายังอย่าเพิ่งเปรี้ยวมากไม่ดีป้าบเขาให้
เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยแค่ไฟวอลอย่างเดียวมันก็ตายแล้วอ่ะโอ้ยแค่เดินผ่านก็จะอัพแล้วอัพแล้วเร็วทันใจผมเอาวิทย์หน่อยละกันแมปนี้มันอันตรายเลื่อน600น่าจะได้คืออันเนี้ยส่วนใหญ่จะเน้นลากป้าบเขาให้ไฟบอล 2,000 คือโอ้ อ้าวอย่างนี้ก็ไม่ต้องไฟบอลไฟวอลดิใช่ไหมใช่ไหมป้าบ ถ้าของแรงนี่สบายเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเล่นทีเผลอนี่หว่าถ้ามันห่างๆก็อย่างนี้ไปโอ้ไม่ต้องกังไฟวอลนี่ก็ดีนะประหยัด MP ไปด้วยในตัวป้าเขาให้โอ้โหโหดสัตว์แต่ว่าต้องลากดีๆหน่อยอะป้าเขาให้2ดอกเลเวลอัพหันก็หนีอะไม่กล้าแจมอะมาดีมาแค่2เองเหรอวะป้าบเดี้ยงครับเดี้ยงครับเดี้ยงเดี้ยงถ้าเซิร์ฟจริงเราอาจจะต้องกางไฟวอลนะเราคงไฟบอลไม่แรงขนาดนี้แต่จริงๆก็ประมาณนี้ถ้าเจอออกฮีโร่ก็เพ่นแค่นั้นเองไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันหายไปไหนหมดโอ้ถ้ามันมาไม่พร้อมกันก็เฮ้ยไอ้นี่มัน AGI อัพป้าบเขาให้ดู EXP เนี่ยคือต่อให้มันได้น้อยลงยังไงเราก็วายอยู่ดีเพราะว่าปริมาณมันเยอะไงเฮ้ย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 เดี๋ยวป้าบหายทั้งฝูงเราจะใช้ไฟวอลไฟบอลไฟโบ้3อย่างในการเก็บเวลโอ้อยู่ได้จนสัก55กำลังดีขึ้นไวมากโอ้
เอาเอ๊ะสามก็ตายหมายความว่าเลือดมันประมาณ 1,000 ใช่ไหมอันนี้ไฟโบเลเวล3ก็ได้เนี่ยโอ้36แล้วเป็นไงคลิปตาเดียวเท่านั้นครับเฮ้ยแม่ง AGI อัพวนตีนวนตีนเราก็จะกลางประมาณเนี้ยที่ดอกละ100สิบทีหนึ่งเสามันชนได้14ทีใช่ไหมล่ะประมาณ10ทีมันก็ตายแล้วเยอะว่ะเฮ้ย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 เอากระตุกกันเดี๋ยว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 ป้าบเขาให้ยืนเอ๋อยืนเอ๋ออันนี้อันนี้ใครจะเล่นแบบนี้อาจจะต้องไม่อาจจะไม่เหมาะกับคนเล่นใหม่เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องลากถึงตายได้แล้วก็ต้องปั๊มด้วยถ้าพลาดช่วงแรกน่าจะไม่มีเงินค่ายากันสักเท่าไหร่อาจจะลำบากซะหน่อยโอ้ยออกเลยดีเยอะว่ะโอ้ต้องซิกแซกซิกเฮ้ยไปหมดอะไรจะเยอะขนาดนั้น AB กูหมดเดี๋ยวเนี่ยมั้ยล่ะเดี๋ยวเนี่ยอย่างช่องเมื่อกี้มันต้องหาช่องเดินวิ่งจะหมดว่ะโอ้39แล้วยังรวดเร็วมันน่าจะไปช้าตอนสัก50บวกโอ้โหทั้งแถบค่ะThank you.
กี่ตัวมันอะตัวละ3ประมาณ 3% สำหรับตอนนี้เลเวล40อย่างนี้ก็โอ้มีกลิ่นแพนตรงนี้มันไม่มีใครมาเลยหรอวะหายแล้วเดี๋ยวป้าเขาให้ติดบั๊กเหรอป้าบซะเอพีหมดเดี๋ยวไฟบอลเลเวล10ความแรง 340% ประมาณไฟโบออก3ลูกครึ่งอะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากอัพเยอะเอาสักเลเวล6ก็ได้มันก็ไล่เร็วแล้วแต่มันถ้าจะเล่นไฟบอลมันบังคับก็บังคับเลเวล5อยู่แล้วไงเพิ่มอีกสัก1ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ถ้าใครจะมาทางนี้ก็เอาเร็วก็10ไปเลยโอ้ไม่โดนใช้คุ้มแน่นอนบัฟนี้จะหมดดีเลยเดี๋ยวผมจะได้กดให้ดูจะได้เป็นตัวอย่างคนที่มาเล่น CBT น่าจะลองกดกันหมดแล้วล่ะมันหายไปไหนหมดวะต้องแบบนี้เอาตัวนี้เป็นตัวล่อป้าบโอ้โหคือใช้อันเนี้ยแทนโซสไตล์ได้อ่ะสุสานออกฮีโร่ว่ะเนี่ย XP มันเริ่มได้น้อยลงแล้วเห็นไหมเพราะว่าเลเวลมันส่วนต่างมันส่วนต่างเลเวลโบนัสมันไม่มีแล้วไงไอตอนที่ผมมาช่วงเลเวล30อ่ะโอ้โหโบนัสกระจาย
มันขึ้นเร็วมากเพราะว่าเลเวลผมน้อยจัดไงเหมือนกับมาเกินตัวมันก็ยากอ่ะแต่พอตอนนี้ผมชิลแล้วไงเห็นไหมเลือดก็เยอะขึ้น900มาตอนแรกเท่าไหร่400ป่ะคือมันเสี่ยงตายว่างั้นเถอะสองร้อยสามร้อยถ้า150ก็ช่วงแรกๆผมมาน่าจะประมาณ150อ๋อใช่ไอ้บัฟเขียวผมหมดมันต้องมีไอ้เม็ดนี่เรามีคาถาพอกดปุ๊บมันจะมีไอ้นี่ออกมาเพิ่ม XP เพิ่มดอบกันลดตายเรารับทั้งหมดใช้6ก็จะมีไอ้บัฟเขียวๆนี่มาอยู่ไป24ชั่วโมงเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเราฆ่าไอ้ตัวลูกมันเรียกพ่อแม่ออกมาถ้าเราเก็บตัวพ่อแม่มันได้ก็ XP ก็ได้นี่หว่าอย่างนี้โอ้ย XP กับตัวปั๊ม XP เลยเจอ1เท่ากับเจอ3เดี๋ยวผม44แล้วผมขอข้ามไปงูดำเลยดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นไอ้ตรงนี้น่าจะยิงกันนานพอสมควรก็ไม่นานมากอาจจะสักชั่วโมงนึงถึงปะวะไม่แน่ใจอีกสักชั่วโมงนึงมันจะซ้ำๆไงเพราะอันนี้ผมตีมาให้ดูแล้ว13เลเวลมันไม่น่าจะมีอะไรพิเศษกว่านี้ละยกเว้นผมจะไปจักเอกเอาออกฮีโร่ซึ่งผมคงไม่อยากจะไปยุ่งกับมันอยู่ดีโอ้โอ้44ก็น่าจะสักประมาณสักชั่วโมงนึงก็ผมว่าน่าจะข้ามไปดีกว่าคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปเรามาตีกันต่อผมเสียเวลาไปประมาณ40นาทีเล่นไปประมาณ40นาทีก็ราวๆนั้นไปเสียเวลาตรงเปลี่ยนเป็นไฮวิสาร์ดตีจริงๆก็คงสัก35นาทีตีไป40นาทีแหละเปลี่ยนมันก็ไม่นานเท่าไหร่ก็แค่ทิวาร์ไปจูโน่แล้วก็เดินไปคุยจบมันก็แป๊บเดียวนี่มาไงมิวตอนนี้เดี๋ยวผมก็ใกล้จ้า55แล้วพอ55ผมก็จะไปตีงูดำได้งูดำมันเลเวล70นั่นเองถูกไหมผมข้าม15เลเวลได้อยู่
มันยังได้ EXP อยู่โอ้ใช้ได้แต่เราเลิศกว่าไอ้ปืนนี่เอาไว้เดี๋ยวทีหลังเอาไว้หน้าเล่นเหมือนกันเคยคิดอยากลองเล่นอยู่ตอนสมัยรีโวแต่ว่ามันไม่เวิร์กดูแล้วมันไม่น่าเวิร์กเพราะมันเปลี่ยนเป็นคลาส2ของมันไม่ได้จริงๆจะต่อก็ได้นะเนี่ยแต่ยักษ์พีมันเริ่มน่าจะน้อยลงละเราก็จะบีวิงกลับเมืองไซวินเดอร์มันน่าจะเป็นประเภทสัตว์ใช่ไหมโอ้แบบไหนวะนี่แอนิมอลอินเสกแอนิมอลได้อยู่เราก็ต้องใส่ประเภทตีสัตว์ระหว่างตีออกผมได้ไอ้นี่มาด้วยไม่รู้ก็อย่างน้อยก็ดีกว่าใส่เสื้อทองแล้ววะอันนี้ประเภทสัตว์โอเคผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมันมีทางลัดไหมวะอ๋อเฮ้ยอย่างนี้แจ๋วผมไม่ต้องเดินไปผมเทเลบริการเทเลพอร์ตเลยแวบผมมาอยู่แบบนี้ผมต้องไปทางขวาไปทางขวาทางนี้ใช่แมปนี้เฮ้ยอุ้ยมันแรงนานเดี๋ยวดิกูไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวโอ้อุ้ยอีกิกานี่เฮ้ยเดี๋ยวกูตั้งหลักแป๊บเดี๋ยวนะได้โอ้ยเอ็กพีตัวละ 4,000 แรมอันเนี้ยเลือดมันเยอะแล้วมันก็ไม่แพ้ไฟด้วยอ้าวชิบหายไม่ตรงช่องอันนี้ก็มาตัวละ 4,000 คืออารมณ์ประมาณคล้ายๆออกเมื่อกี้แหละแต่ว่าอาจจะช้าตีมันช้ากว่านิดนึงแต่ได้ EXP เพิ่มมันเท่าไหร่วะ 2-3 เท่าเลยคราวนี้เวลาเป็นวีผมต้องอัพควีไมล์ก่อนโอ้โหนี่ไงไฟบอลมันมีประโยชน์ตรงนี้ไงเฮ้ยเดี๋ยวกูวิ่งก็ได้ไฟวอลไม่ออกงงหายไปไหนหมดเลยหัว 4,000 ขึ้นรัวๆยังไงก็ไวโคตรเดี๋ยวค่อยดูโอ้เฮ้ยเยอะไปนะบางทีตัวเดียวกูทนได้เว้ยมึงอย่ามาจิ้มให้สกิลกูหายดิวะโหนแม่งไม่ออกอีก
ไอ้กิ้งก่านี่ก็แสบนะนี่มึงหัวหายหมดนี่แหละสาเหตุที่ผมบอกให้อัพไฟบอล10หรืออย่างน้อยควรจะสัก6ถ้าใครอัพไฟวอลมาแล้วอะโอ้ยเดินเดินไปสิฟ้าอยากไวก็ต้องเสี่ยงหน่อยเซิร์ฟจริงนี่ถ้าการ์ดตกมีฮาถ้าทางจะแพงผมยังไม่เห็นมันขายหมวกงูแบบเซิร์ฟรีโวนะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่มีหมวกงูนั่นหมายความว่าการ์ดงูดำเป็นหนึ่งเดียวที่จะทำให้กาตาเบิ้ลใช่ไหมสำหรับตอนนี้ที่ผมรู้นะว่าแล้วเชียวปิดช่องป้าบเขาให้เห็นเลือดใช่ไหมทีเดียวหายวาบเซิร์ฟจริงเราอาจจะต้องไฟบอลสัก2ทีไอ้กิ้งก่านี่วิ่งไวว่ะไฟบอลแม่งไปตรงกลางเลือดมันประมาณ 3,000 ต้องโดนไฟบอลเต็มๆอ่ะเฮ้ยกระตุกอะไรโอ้โอ้ป้าบเขาให้โอ้เอาเผลอไปคลิกเหรอวะถามว่าทำไมผมไม่ใช้สตอมกัตหรือพวกอะไรอย่างนี้คือมันไล่ช้าเกินไปช้าแบบช้ามากอ่ะโอ้ยเนี่ยและดูเลือดมอนอ่ะไฟวอลไฟบอลมันเร็วกว่าเยอะถ้าเกิดอยู่ๆมอนเข้ามาฉกตอนเราล่านี่ก็งานเข้าเลยเสียเลยมึงอยากเอาเหรอพอกูลากใส่แล้วหนีบัดจอกนี่จะเล่นสดไม่ไฟวอลก็ทำได้เราจะแจมเราก็แจมได้แต่ว่าอ้าวไฟวอลแม่งไม่ออกอีกจริงๆผมจะแจมผมก็แจมได้แต่ผมไม่ทำแค่นั้นเองไม่ต้องมาหาข้ออ้างหรอกว่ากระจอกเองอะไรอย่างนี้มันอยู่ที่สันดานคนล้วนๆไม่ต้องมาหาข้ออ้างว่าคุณตีเองช้ากว่าหรืออะไรอย่างนี้มันอยู่ที่สันดานคนไม่ต้องมาอ้างทำให้มันดูดีขึ้นหรอกไม่ต้องอ้างมาทำให้มันรู้สึกผิดไม่ผิดให้มันรู้สึกถูกอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันผมแจมผมก็แจมได้แต่ผมไม่ทำเท่านั้นเองเพราะว่าเนี่ยคนเขาตีอยู่เนี่ยเดี๋ยวเวลานอกเฮ้ย
แรงละขาดอะไรอีกวะกดมาเยอะเกินวะตัวเดียวขี้เกียจตีเบิ้ลไปเถอะเร็วไหมล่ะคือโอ้โหขึ้นแบบกูอัพแบบงงๆโอ้มันเยอะมันยิ่งกว่าอ็อกอีกเนี่ยแล้วแม่งวิ่งไวด้วยโอ้ตีแรงด้วยโอ้เอ๊ะผิดเวทผิดเวทไฟวอไม่ออกงานเข้าแล้วอันนั้นไม่ได้แจมเรียกว่าช่วยมากกว่าเสียใจด้วยฉันไม่คิดจะปาร์ตี้จนกว่าจะซักจนกว่าจะไปอีกแมปอ่ะก็สัก 7-5 โอ้ก็ดูดิตีขนาดนี้ใครก็อยากตีด้วยอยู่แล้วดูดิ60แล้วอ่ะกี่นาทีเองจิ้งกาข้ารู้นะแอโรโชเวอร์แรงพอๆกับเราโอ้เนี่ยมันไม่ออกอ่ะเวลาเซิร์ฟจริงนี่ต้องระวังโอ้โหมันกระเด็นเดี๋ยวก่อนไม่ทันตั้งหลักไม่ทันมองชื่อด้วยประเด็นมันอยู่ที่เควมายมันไม่ออกเนี่ยแหละมันทำเลยทำเราเสียถ้ามันออกเราก็ได้ไปตั้งแต่ตรงนู้นแล้วโอ้บูเจมเลยเจมเทียบเลยว่ะโอ้ยมีตัวเสือกมีตัวเสือกมีตัวเสือกมาอีกแล้วเดี๋ยวตั้งอ้าวไฟวอลไม่ออกอย่างนี้เรียกแกล้งบั๊กได้ไหมวะทำไมมันไม่ออกอ่ะอิน71แล้วเดี๋ยวผมไปลงวิทมั่งดีกว่าเผื่อชน
ไอ้ฮันนั่นแน่เลยเราไม่ไว้ใจปล่อยบอลสดแล้วสองทีก็ไม่ยากนะโอ้นี่อะไรศพนี่ว่าแล้วทำไมมันมานอนนิ่งอย่างนั้นล่ะเลยเหรอกิ้งก่าไม่ใช่กิ้งก่าดิตะกะแตนตายเลยว่ะทีเดียวมันเยอะจะจัดมากผมไฟบอลสดไปก่อนเลยดีกว่าใช่ไหมแล้วค่อยจัดการงูทีหลังเข้าท่าเพื่อลดปริมาณลงแล้วก็เป็นการป้องกันคนแจมไปด้วยในตัวโอ้กิ้งก่าเกือบตายว่ะนี่เราเริ่มจะเวลเหมือนอ็อกเข้าไปทุกทีแล้วนะอ้าวจบเบยแป๊บนึงเอาล่ะผมเข้ามาแล้วต่อเฮ้อโอ้ยไอ้กิ้งก่านี่แม่งไวจริงกูหรอมาดิอยากแจมใช่ไหมล่ะอยากแจมใช่ไหมล่ะก็มาดิหนีเลยถ้าไม่ยุ่งกับเราเราก็ไม่ยุ่งกับเขาแต่ถ้าหาเรื่องเราก่อนเราก็เอาคืนเราไม่ได้อ่อนแอแต่เราก็ไม่ได้ใช้ความแข็งแกร่งไปรังแกคนอ่อนแอกว่า
โอ้เฮ้ยอ้าวเครื่องเคลมายไม่ออกคือเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวไอ้เลเวลเนี่ยช่างมันก่อนโอ้กดวิทมั่งละกันรู้สึกว่าเราจะฮาร์ดคอร์กันเหลือเกินสกิลเดี๋ยวค่อยอัพจริงๆจากนี้ไปผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรละต่อไปก็ไปแมปไอตุ่นใช่ไหมแมปไอตุ่นผมอาจจะใช้ Lord of Vermillion เอาไปเก็บไอ Falling Lake แค่นั้นเองแล้วก็แมปต่อไปก็ดอกไม้ผมก็คงจะใช้เมเทโอโออ้าวแม่งดันมีสิ่งกีดขวางแล้วเราไม่เห็นหุ้ยไอ้กิ้งก่านี่อีกแล้วไปหายไปไหนหมดอ่ะไอ้ตรงนี้ก็ยังไงหายเรียบว้าหายหมดอื้อหือ 4,000 โลรัวเนี่ยก็อยู่ได้จนสัก75แล้วค่อยไปค่อยย้ายแมปหรือจะเอานานกว่านั้นก็ได้เอาเต็มที่ก็สัก77อ่ะ77 78พอแล้วเผื่อลุ้นการ์ดตกคลิปนี้ของผมคงจะให้ดูสัก70น่าจะพอเลเวลเท่างูดำจริงๆตรงนี้ก็65แล้วนะคลิปนี้คงสัก2ชั่วโมงถึงไหมวะคงสงสัยคงถึงแง่เลยเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ยาวเยสชื่อเท่มากระเบิดมังกรไฟบอลเข้าไปไฟบอลเข้าไปเลเวล10ไอ้กิ้งก่านี่อีกแล้วอ่ะเอาไปเถอะตัวเดียวเรามาเอาตรงนี้มันจะเยอะไปนะว่าแล้วเชียวมันต้องมีมา
ดีตั้งแนวกั้นดักเผื่อไว้ว้า 2,400 โอ้งูฉกงูอีกคือแม่งไฟวอลไม่ออกนี่เสียหายนะถ้าแค่4ตัวมันยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแบบ10ตัวอย่างเงี้ยโอ้โหมันเข้ามาฉกกูทีนี่2,000 2,500และดูเลือดดิ 3,000 ถ้ามัน13ตัวตีพร้อมกันก็ตายห่าพอดีนะน่ะน้อยไปตรงอื่นดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวหัวหัวหนึ่งกองแบบนี้สิมันเก็บเลเวลไม่เบื่อโอ้เดี๋ยวเอ้ยนี่ไงนี่ไงอะไรจ้าพ่อค้าฟาดก็เหอะคิดจะแจมเสียใจด้วยแจมผิดคนแล้วไฟบอลกูแรงกว่าทีเดียวก็ครึ่งหล่อแล้วอ่ะนั่นแหละผมว่าไฟบอลคงต้องอัพเลเวล10ว่ะเอาไว้กันพวกขี้แจมเนี่ย2ทีบินจ้างูเราก็ใช้ได้แล้วนะ 3,000 แล้วนะเจ็ดแล้วสัก71มันต้อง71ใช่ไหมถึงจะได้ของรางวัลจากนั้นก็ข้ามไป99ข้ามไปเลเวล100เลยซึ่งผมขี้เกียจเก็บว่ะ จะเก็บมันก็ได้อยู่พอดีแต่ว่าถ้าจะเก็บวันจันทร์ก็ไม่ว่างเล่นอีกอยู่ดีไปทำงานอยู่ดีวันนี้มันวันอาทิตย์แล้วไง
และถ้าจะเอาไวๆเนี่ยระดับนั้นถามว่าทำจริงๆมันทำได้ไหมมันทำได้ทำได้แต่ว่าต้องมีเวลาสัก12ชั่วโมงและต้องตีด้วยอ่ะ12ไม่น่าจะพอมันจะไปช้าไอตอน99อ่ะ12ไม่น่าจะพอต้องวันนึงอ่ะหรือไม่ก็ต้องไปแบบตีใหญ่เลยอ่ะกว่าจะหากว่าจะอะไรอีกโอไม่ทันหรอกการ์ดงูดำนี่ต่อไปไม่น่าจะหายากมากแน่เลยเพราะว่าเยอะขนาดนี้ยังไงมันต้องตกมั่งละวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเควไม้ไม่ออกอีกเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยคือสายตีประชิดเห็นกองอย่างนั้นก็ต้องถอยมั่งอ่ะกลัวโดนลูกหลงตายนั่นน่ะอย่างนั้นอ่ะติดหลังติดมุมแล้วXP จาก 4,000 นี่เป็นไงเหลือจะแจมหรอจะแจมหรออะไรจ๊ะฝันไปเถอะเยอะๆเยอะๆเยอะๆเดี๋ยวไอ้กิ้งก่านี่ตัวแสบตัวเสือกตัวเสือกนี่ไงเฮ้ยไม่ตายขวนซะไอ้แมนติสนี่มันก็ไอ้นี่นี่ว่ะตอนแรกเราจำได้ว่ามันทีเดียวตายนะทำไมอยู่ๆมันไม่ตายวะออกค่าเบามั้งอ้าวอีเหี้ยไม่ออกไฟวอลไม่ออกนี่ยังดีที่เลือดเยอะหน่อยไม่งั้นเดี้ยงไปเรียบร้อยละคราจะเหลือไว้ทำไมเหลือไว้ทำไมมันไม่ตายเหรอกูจะเอาให้มันตายนี่ไงอิน80ป้าบเขาให้จึ๊ก1ทีเฮ้ยงูเยอะเฮ้ยทั้งงูทั้งแมนติสเลยป๊าบ
ว้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหไฟโบ1,200กูไฟบอลดีกว่าไล่ไวกว่าเยอะเออเอาไปเถอะตัวเดียวไม่เห็นการ์ดเลยล่าจนแทบหมดป่าแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวป้าบโอ้โหจุกค่ะอืม 2,500 ไม่ไงล่ะจะแอบเหรอไฟวอลไม่ออกอืม29แล้วเจ็ดสิบแล้วเดี๋ยวผมไปตีตุ่นให้ดูหน่อยดีกว่าจริงๆอันนี้ควรจะอยู่สัก75นะมันไวกว่าตุ่นเอาไว้ตอนที่แบบอันนี้มันได้เอ็กซ์พีน้อยลงอ่ะอ้าวชิบหายตุ่นมันเลเวล85หมายความว่าเลเวลไวที่สุดของผมคือน้อยที่สุดคือ80ที่ไปได้โอ้โหยังไงตุ่นก็ช้ากว่าแน่ๆเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมโอ้โหไม่ออกไฟวอลอ่าฮ่าอัพแล้วไงล่ะไวไหมล่ะดู XP นะประมาณ 3,400 เดี๋ยวดูพอผมไปตุน 3,400 กับ 2,500 แต่ว่าขึ้นแบบรัวมาก 3,400 กับ 2,500 ขึ้นเป็นแถบอะแต่พอไปตุ่นแล้วมันแบบยิงทีละตัวมันไม่ได้แบบไปยังไงดีอะคือมันไม่ได้สามารถล่าขนาดนั้นได้มอนมันไม่ออโต้จำนวนมันก็เยอะไหมก็เยอะอยู่แล้วมอนมันยิงระยะไกลด้วยเราต้องลงล่างตรงนี้มันเป็นฮาร์ปี้ตุ่นนี่มันเลือดเท่าไหร่วะ 4,000 กว่าอ้าวเนี่ยกระตุกเฉยโอ้ฮาร์ปี้แม่งมุดดินได้ผมไม่รู้ว่าต้องตีเลเวลอะไรวะตอนนั้นผมใช้เลเวล7
ต้องใช้เลเวล7ประมาณนั้นแต่พอเซิร์ฟจริงถ้าใช้คาถากากาก็อาจจะต้องใช้เลเวลสักเนี่ยทีละ 6,000 ถามว่าช้าไหมมันก็ไม่ได้ช้าแต่มันทีละตัวไงเข้าใจใช่ป่ะเนี่ย 6,000 6,000 ไอ้แค่นี้ยังไงดีแล้วคุณจะเห็นไอ้ตายปะวะหัวตายว่ะตัวละ 3% คือเนี่ยมัน 6,000 6,000 แต่อันนั้นอ่ะมัน 3,400 แล้วขึ้นเป็นพืชคือมันแล้วมันยังมีกวนตีอย่างนี้อีกอ่ะเข้าใจยังป่าเนี่ยผมลากได้กอง2กองแล้วไอ้งูดำอ่ะต้องมาอยู่กับอีเนี่ยช้าผมไปงูดำดีกว่าแถมลุ้นการ์ดด้วยอันนี้เอาไว้ตอนที่งูดำมัน XP มันลดลงจากเลเวลต่ำเยอะและไอเนี่ยแม่งลุมด้วยนะเดี๋ยวผมหลอดให้ดูป้าบคือคาถาแรงมันเลยตาย4ชุดมันเป็นธาตุดิน4ชุดชุดละ1,000กว่าแมงมุดดินมุดดินคือส่วนใหญ่ก็ตีทีละตัวป่าเนี้ยผมอ้าไปแล้วถ้าไปอยู่งูดำอ่ะโอ้เยอะว่ะขอซะหน่อยโอ้โหไอที่ความควรตีของมันเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันลุ่มเนี่ยมันลุ่มมันลุ่มมันลุ่มเนี่ยไอตัวมุดดินนี่ก็ควรตีนดูมันกวนตีนไหมล่ะกวนตีนไหมล่ะนี่ระยะไกลเราก็ไฟวอลแล้วหลอดได้ไม่เรา 2,500 พอเรางูดำไม่ได้มันต้องมาที่นี่ตรงเนี้ยมันจะเริ่มเปื่อยแล้วถ้าจะเอาไวก็นะต้องตี้อ่ะถ้าตี้12คนมันจะเหลือมันเราจะได้แค่ 27% ต่อตัวแต่ตี12คนอ่ะตีว่าตีสักกี่คนดีตีว่าตี10คนอ่ะ10คน 27%25ด้วยอ่ะให้25 25คูณ10 250ก็คือเหมือนตีไป2ตัวครึ่งแต่เราตีตัวเดียวต่อให้8ตัวพร้อมกันก็ยังเหมือนก็ยังไวขึ้น2เท่าอยู่ดีถ้าตีใหญ่ยังไงก็ไวกว่าก็ผมให้คร่าวๆแค่นี้พอดีกว่าตุ่นผมกลับไปงูดำแล้วคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ละกันผมว่าน่าจะ2ชั่วโมงได้แล้วมั้งเนี่ยบวกๆก็สวัสดีครับ